สวัสดีค่ะน้องๆน้องๆรู้กันไหมคะว่าใน1สัปดาห์มีกี่วันแล้ววันแต่ละวันในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมาเริ่มกันที่วันแรกเลยนะคะวันแรกเป็นซันเดย์ซันเดย์เป็นไอศกรีมที่เราชอบทานกันในเซเว่นนั่นเองไม่ใช่นะคะซันเดย์ก็คือวันอาทิตย์ตัวย่อของซันเดย์นะคะคือ SUN ค่ะต่อไปเป็นมันเดย์มันเดย์ก็คือวันจันทร์ค่ะตัวย่อของวันจันทร์ก็คือ MON นะคะต่อไปวันอังคารอะไรเอ่ยวันอังคารก็คือ Tuesday ตัวย่อของ Tuesday ก็คือ TUES นะคะต่อไปวันพุธวันพุธเรียกว่าอะไรคะวันพุธก็คือ Wednesday ตัวย่อของ Wednesday ก็คือ WED นะคะต่อไปในวันพุธแล้วก็ต้องเป็นวันพฤหัสบดีสีส้มซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Thursday ตัวย่อก็คือ THURS นะคะต่อไปเป็นวันที่หลายคนชื่นชอบเหลือเกินว่าอยากจะให้ถึงวันศุกร์เร็วๆก็คือ Friday ตัวย่อของ Friday คือ FRN นะคะแล้ววันที่เราชอบก็มาถึงนั่นก็คือวันหยุดของเรานั่นคือวันเสาร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Saturday Saturday ตัวย่อคือ SAT นะคะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะน้องๆ